นิรามิสสูตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนิรามิสสูตรเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับปิติสุขอุเบกขาและวิโมกดังนี้ปิติมีอามิสมีอยู่ปิติไม่มีอามิสมีอยู่ปิติไม่มีอามิสกว่าปิติไม่มีอามิสมีอยู่อามิสหมายถึงกามคุณ5หรือวัตถุกามเครื่องล่อใจสุขมีอามิสมีอยู่สุขไม่มีอามิสมีอยู่สุขไม่มีอามิสกว่าสุขไม่มีอามิสมีอยู่อุเบกขามีอามิสมีอยู่อุเบกขาไม่มีอามิสมีอยู่อุเบกขาไม่มีอามิสกว่าอุเบกขาไม่มีอามิสมีอยู่วิโมกมีอามิสมีอยู่วิโมกไม่มีอามิสมีอยู่วิโมกไม่มีอามิสกว่าวิโมกไม่มีอามิสมีอยู่ปิติมีอามิสคือปิติอาศัยกามคุณ5เกิดขึ้นปิติไม่มีอามิสคือสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขเกิดวิเวกอยู่เมื่อบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารณ์เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่จึงเรียกว่าปิติไม่มีอามิสปิติไม่มีอามิสกว่าปิติไม่มีอามิสเกิดขึ้นกับพระอรหันต์ขีณาสพผู้พิจารณาเห็นจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะสุขมีอามิสคือสุขสมนัสที่อาศัยกามคุณ5เกิดขึ้นสุขไม่มีอามิสคือสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขไม่มีอามิสกว่าสุขไม่มีอามิสคือสุขสมณัตคือสุขสมณัตที่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์ขีณาสพผู้พิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะอุเบกขามีอามิสคืออุเบกขาอาศัยกามคุณ5เกิดขึ้นอุเบกขาไม่มีอามิสคือบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อุเบกขาไม่มีอามิสกว่าอุเบกขาไม่มีอามิสคืออุเบกขาที่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์ขีณาสพผู้พิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะวิโมกมีอามิสคือวิโมกที่ปฏิสังยุตด้วยรูปวิโมกไม่มีอามิสคือวิโมกที่ไม่ปฏิสังยุตด้วยรูปปฏิสังยุตหมายถึงรวมกันร่วมกันวิโมกไม่มีอามิสกว่าวิโมกไม่มีอามิสคือวิโมกที่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์ผู้พิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะสรุปมีอามิสเพราะอาศัยกามคุณ5ไม่มีอามิสเกิดขึ้นทางใจไม่มีอามิสกว่าไม่มีอามิสคือหลุดพ้น